ขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนต้อนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสั่งร้อยยิ้มให้กับประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ธรรมศาสตร์พบประชาชนครั้งที่5ณโรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษาตำบลพับกุ่งอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนายเสนีจิตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสั่งร้อยยิ้มให้กับประชาชนประจำเดือนตุลาคม2556และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ธรรมศาสตร์พบประชาชนครั้งที่5สำหรับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสั่งร้อยยิ้มให้กับประชาชนในครั้งนี้ได้มีการมอบรถจักรยานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนถุงยั่งชีพแว่นตาของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีการออกหน่วยบริการซอยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดเวทีรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนส่วนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ธรรมศาสตร์พบประชาชนครั้งที่5ได้นำหน่วยแพทย์มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคกระดูกโรคเด็กบริการทันตกรรมและบริการทางด้านสังคมเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน